แต่ทีนี้มาดูในส่วนของลูกน้องของบิ๊กโจ๊กกันหน่อยนะคะวันนี้พลตำรวจตรีนำเกียรติเทียรโรจนพงศ์ซึ่งเป็นผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็เป็นหนึ่งใน8ตำรวจที่ถูกออกหมายจับเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ของมินนี่เนี่ยนะคะวันนี้ได้รับการประกันตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดินทางมาที่สโมสรตำรวจค่ะมาทำไมก็จะมาคุยกับทนายมาคุยกับทางผู้บังคับบัญชานั่นก็คือบิ๊กโจ๊กนะคะพอพลตำรวจตรีนำเกียรติมาถึงสื่อมวลชนพยายามเข้าไปถามเลยบอกว่ารู้สึกยังไงท่านรู้สึกยังไงพลตำรวจตรีนำเกียรติที่มีส่วนไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ของมินนี่แล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างไรพลตำรวจตรีนำเกียรติตอบสั้นๆบอกว่าไม่กังวลแล้วก็ยิ้มให้กับบรรดาสื่อมวลชนนะคะแล้วก็เดินเข้าไปในห้องของสมาคมพนักงานสอบสวนไปเข้าพบกับบิ๊กโจ๊กแล้วค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์แล้วก็ไปพบทนายความด้วยพี่เขาวันนี้มายังไงเป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างคะพี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างคะกังวลอะไรไหมคะไม่มีอะไรกังวลหลังจากนั้นนะคะบิ๊กโจ๊กก็นำเอกสารซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการออกหมายค้นมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าให้ดูเลยหมายค้นเนี่ยมันต้องระบุนะวัตถุประสงค์ในการออกหมายค้นให้ละเอียดชัดเจนว่าค้นเพื่ออะไรระบุสถานที่ที่จะค้นชื่อหรือรูปพรรณบุคคลหรือลักษณะสิ่งของที่ต้องการค้นรวมไปถึงต้องระบุกำหนดวันเวลาที่จะเข้าทำการตรวจค้นต้องมีชื่อมีตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้จะทำการค้นระบุความผิดหรือวิธีการเพื่อความปลอดภัยแล้วสุดท้ายต้องระบุลายมือชื่อและประทับตาของศาลด้วยนะคะแล้วช่วงบ่ายที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กก็เดินทางไปที่สำนักงานกฎหมายของทีมทนายความไปหารือละค่ะหารือทำไมหารือเพื่อจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วจะไปสอบถามข้อเท็จจริงเรื่องเส้นทางการเงินแล้วก็ความเกี่ยวข้องกับมินนี่เจ้าของเว็บพนันคือมินนี่เนี่ยจะไปถามกับลูกน้อง2คนนะนั่นก็คือพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4แล้วก็พันตำรวจโทคลิตปริยเกตรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสภ.สำโรงเหนือที่ถูกออกหมายจับแล้วก็ได้ประกันตัวมาก่อนหน้านี้นะคะนี่คุณผู้ชมครับทีนี้เรากลับไปดูที่ธนาอนันต์ชัยกันบ้างคือจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยธนาอนันต์ชัยไม่น่าจะได้ช่วยเฉพาะบิ๊กโจ๊กนะครับน่าจะเข้าไปแก้คดีให้กับลูกน้องของบิ๊กโจ๊กทั้งหมดซึ่งโดนแจ้งจับในข้อกล่าวหาฟอกเงินกับพนันออนไลน์ซึ่งหนักมากนะครับเริ่มต้นที่คนนี้กันก่อนนี่อ่านข่าวจนจำชื่อได้ละนั่นก็คือกรณีของพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยไปได้รับเงินจากมินนี่ไงพันตำรวจเอกภาคภูมินำเงินดังกล่าวไปซื้อของต่างๆตนเองขอถามว่าพันตำรวจเอกภาคภูมิจะรู้ได้ไงว่าเงินนั้นมาจากเว็บพนันแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่รับเงินต่อจากพันตำรวจเอกภาคภูมิจะรู้ได้ไงว่าเป็นเงินที่ผิดกฎหมายเรื่องนี้มันต้องดูที่เจตนาจะไปเหมารวมแบบนั้นไม่ได้และการที่มีบุคคลท่านหนึ่งออกมาแฉออกมานำข้อมูลส่วนตัวของตำรวจทั้ง8มาให้กับสื่อมันสมควรแล้วหรือไม่แล้วได้หรือที่ไปทำแบบนั้นผมจะตามเช็คบิลทั้งหมดเพราะตอนนี้โจ๊กไม่ได้หวานเจี๊ยบแล้วแต่โจ๊กเป็นอัคนีจะเผาให้เรียบเลยคุณผู้ชมครับมินนี่เนี่ยโอนเงินให้ภาคภูมิแล้วภาคภูมิเนี่ยเอาเงินไปจ่ายให้พ่อค้าแม่ค้าไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าผมถามว่าคุณจะรู้ได้ยังไงภาคภูมิผิดแล้วพ่อค้าแม่ค้าลึกจ่ายของร้านสรรพสินค้าเนี่ยผิดคดีอาญาเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาในการกระทำความผิดเพียงเส้นทางการเงินแค่นี้เนี่ยคุณก็ไปกล่าวหาเขาว่าเขากระทำความผิดแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วคุณรู้ได้ไงว่าเงินที่คุณมินนี่ให้มาเนี่ยผิดเงินเขาอาจจะสุจริตก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการออกมาให้ข่าวว่าคนนั้นคนนี้ผิดเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณต้องระวังนะตอนนี้โจ๊กเนี่ยไม่ใช่โจ๊กหวานเจี๊ยบนะโจ๊กอัคนีคุณต้องระวังด้วยผมจะเผาให้หมดอ่ะเห็นไหมฮะคือบอกว่าตำรวจที่ไปรับเงินมาจากมินนี่เนี่ยคือเขาไม่รู้ไงว่ามันเป็นเงินพนันออนไลน์แล้วถ้าตำรวจเอาเงินนั้นเนี่ยไปซื้อของต่อแม่ค้าพ่อค้ารับของต่อจะไปหาว่าเขาเนี่ยรับเงินจากพนันออนไลน์ได้อย่างไรส่วนกรณีที่บิ๊กโจ๊กให้เงินกับนักข่าวมันเป็นสินน้ำใจไม่ใช่สินบนหากนักข่าวคนใดถูกดำเนินคดีมาบอกเลยเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็ฝากไปถึงบุคคลท่านหนึ่งที่เอารูปของเอสุภชัยคุณก็รู้ว่าใครนะคุณผู้ชมครับเมื่อวานเนี่ยพี่แกเอามาโชว์เลยนะใช่ค่ะเอาเอสุภชัยมาโชว์ให้กับสื่อมวลชนดู
ตนมองว่าคุณเอสุภาชัยแกไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยแค่ไปถ่ายรูปกับมินนี่ทำไมต้องไปสอบปากคำเขาล่ะจะทำอะไรควรมีเหตุมีผลไม่ใช่เอามันหรือว่าเอาสนุกเท่านั้นครับส่วนวันนี้ที่ตนเชิญตำรวจแล้วก็พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กับลูกน้องทั้งหมดเนี่ยเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับอย่างละเอียดเพราะหากจะให้ตนเป็นทนายความทุกคนจะต้องพูดความจริงกับผมเพราะถ้าผมเป็นคนทำคดีก็ไม่ต้องกลัวถ้าคุณไม่ผิดก็ติดคุกแต่ถ้าคุณไม่ผิดพวกมันติดคุกแน่นอนและขอให้ทุกคนเปิดหน้าท้าชนตนเองไม่เคยหนักใจที่ต้องรับทำคดีแต่คนที่หนักใจจะต้องเป็นตำรวจไซเบอร์นะและเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการดิสเครดิตครับเอาเขาตายคือเมื่อกี้ผมก็บอกกับท่านสุรเชษฐ์หักพานว่าท่านสุรเชษฐ์ผมทำคดีท่านไม่ต้องกลัวหรอกถ้าความจริงมันก็คือความจริงคุณเปิดไปเลยนะครับผมเป็นทนายพวกคุณกูไม่กลัวทำไมนะถ้าคุณผิดคุณก็ติดคุกแต่ถ้าคุณไม่ผิดแต่พวกมันติดคุกผมเอาตายเลยเพราะนั้นเปิดหน้าชกเลยตอนที่คุณไปจับคนอื่นคุณยังชกหน้าเขาเลยแต่ตอนที่คุณเป็นผู้ต้องหาคุณจะไม่เปิดหน้าชกผมว่าไม่แฟร์นะผมก็บอกให้ท่านสุรเชษมาเลยแกเดี๋ยวแกมาไม่ต้องไปกลัวครับน้องนักข่าวก็ไม่ต้องไปกลัวทุกคนไม่ต้องไปกลัวทนายอนันชัยเป็นทนายให้ไปกลัวอะไรจะดูสิแล้วน้องเคยเห็นพี่ทิ้งคดีไหมพี่เคยมีประวัติเสื่อมเสียเรื่องทิ้งคดีไหมคดีที่พี่ทำข่าวทั้งหมดมีผลงานครับไม่เคยทิ้งคดีเรื่องนี้พี่ไม่ได้หนักใจอะไรเลยนะไอ้คนที่หนักใจเนี่ยปอทปอทสอทหนักใจแต่ผมไม่หนักใจหรอกตึงกว่าบิ๊กโจ๊กผมว่าก็ทนายนี่แหละใช่ค่ะคุณผู้ชมครับนี่กระดูกเหล็กจริงๆใช่ไหมไม่ใช่กระดูกไทเทเนียมใช่ไหมทำไมมันดุดันขนาดนี้คุณละพิพันธ์จริงสิคะเปิดหน้าชนขนาดนี้นะโอ้โหคุณผู้ชมยังไม่จบหรอกยังไม่จบตัวละครมันเยอะคุณผู้ชมครับค่ะ